สวัสดีครับมาพบกับผมสุชาตินะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำรีวิวรถ Isuzu All-New D-Max อีกคันหนึ่งนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษซ่อนอยู่เยอะมากเนื่องจากลูกค้าชอบการเดินทางนะครับชอบท่องเที่ยวก็จะแต่งรถสไตล์แบบเอาไว้สำหรับท่องเที่ยวหรือเป็นสไตล์ทัวริ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยได้อัปเกรดได้แต่งได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างนะครับอันดับแรกนะครับคันนี้เสริมความแข็งแกร่งด้วยตัวกันชนหน้านะครับก็เล่นเป็นสไตล์แบบโนลูปจะรุ่นที่ไม่มีเขานะครับก็เป็นสไตล์รถสปอร์ตหน่อยสปอร์ตในเมืองนะครับก็จะเล่นแบบไม่มีเขานะครับนี่ก็เป็นชนหน้าของ Iron Man เรานะครับพอเราติดกันชนหน้าเสร็จน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะฮะมันก็จะมีส่งผลต่อระบบรองรับน้ำหนักช่วงล่างนะครับเช่นช็อคอัพสปริงหรือปีกนกนะครับเราก็จะมีตัวที่รองรับน้ำหนักตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของช่วงล่างนะครับที่เราทำเข้าไปนะครับก็อันดับแรกเลยเราจะมีช็อคอัพนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวโฟมเซลล์โปรนะฮะโฟมเซลล์โปรของเราเนี่ยมันจะเป็นสตัดแบบปรับเกียร์สูงต่ำได้นะครับนะตอนนี้เราก็ปรับอยู่ในโหมดของสแตนดาร์ดบวกนิดนึงนะครับก็จะมีอัปเกรดสปริงตามมานะครับสปริงตัวนี้เราจะมีหลายเบอร์นะครับเราจะมีเบอร์ S เบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C นะครับคันนี้เนี่ยเราเลือกเบอร์ C เนื่องจากรถคันนี้มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับเป็น100โลนะครับอย่างเช่นกันชนวินนะฮะแล้วก็จะมีกันกระแทกใต้ท้องนะฮะแล้วก็บวกกับสายยางที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเราก็จะอัพสปริงเบอร์ C ซึ่งเป็นเบอร์ที่สำหรับรองรับน้ำหนักและมีความนุ่มนวลในขณะที่มีน้ำหนักนะครับและต่อไปก็จะมีตัวปีกนกปรับองศานะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีกนกของ Iron Man เรานะครับเป็นอลูมิเนียมฟอนต์นะครับก็เราก็จะปรับองศาเพื่อจะรองรับระบบที่เรายกขึ้นมา2นิ้วนะครับเราก็จะใส่ตัวปีกนกปรับองศาตัวนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ปีกนกของเราเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าต่อไปถ้าเกิดมีการแมนเทนแนนซ์เมื่อไหร่นะครับตัวลูกหมากของปีกนกเราก็สามารถตั้งลูกหมากแยกนะครับจากไอรอนแมนเราหรือจะเป็นบูทปีกนกของไอรอนแมนเราได้หรือฉุกเฉินจริงๆถ้าเกิดรถไปเสียกลางทางนะครับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนทุกจังหวัดน่าจะมีร้านอะไหล่หรือมีศูนย์บริการของรถยนต์อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเบิกพาร์ทOEM คือพาร์ทที่ติดรถมานะครับสามารถเอามาใส่เปลี่ยนได้นะครับสามารถใส่แทนด้วยกันได้แล้วก็ต่อไปนะครับที่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้เนื่องจากรถคันนี้เนี่ยลูกค้าชอบท่องเที่ยวมากนะครับเป็นชีวิตจิตใจนะครับเวลาว่างจากธุรกิจเมื่อไหร่ก็เที่ยวอุทยานเที่ยวธรรมชาตินะครับบางที่ก็จะมีลุยโคลนบ้างหินบ้างนะครับเขาก็จะทำการติดตั้งตัวอันเดอร์บอดี้คือตัวกันกระแทกใต้ท้องนะครับกันกระแทกใต้ท้องของเราก็จะเป็นเหล็กหนา4มิลนะครับแล้วแข็งแรงมากทำสีพาวเดอร์โค้ตเป็นสีดำนะครับก็จะทนต่อการขีดข่วนตัวนี้ก็แข็งแกร่งฮะแข็งแกร่งมากตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เห็นสีแดงๆนี้พอเราติดกันชนหน้าของไอรอนแมนเราเข้าไปแล้วก็จะมีตัวสีแดงนี้เป็นหูลากเอาไว้สำหรับถ้าเกิดรถเราติดหรือเราจะไปดึงรถคนอื่นเราก็เสริมความแข็งแรงของตัวหัวชัสซีด้วยที่หูลากสีแดงตัวนี้นะครับฮะก็จะเพิ่มเข้ามานะครับต่อไปก็จะไปดูส่วนของข้างหลังนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับไปดูข้างหลังกันครับเราก็มาดูส่วนข้างหลังนะคันนี้ที่มีเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะติดตัวนี้เราเรียกว่าแคนูปี้นะครับ Explorer นะครับจะเป็นของ Arucap นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวผิวเรียบ Back Smooth นะครับเป็นกำลังได้รับความนิยมมากตัวนี้นะครับสำหรับเป็นหลังคาแคนูปี้ซึ่งแข็งแรงมากนะครับสามารถรองรับเต็นท์ได้ในอย่างคันนี้เราก็จะติดเต็นท์เป็นของ Arucap นะครับเป็นเต็นท์แบบยาวใหญ่เลยนะครับก็จะเปิดด้านท้ายกระดกขึ้นนะครับนะฮะติดเต็นท์ตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับตัวด้านข้างตัวนี้ที่เห็นตัวนี้ก็จะกางออกมาก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องแต่งตัวหรือจะเอาไว้อาบน้ำก็ได้นะฮะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูภายในอีกนะครับว่าจะมีระบบอะไรซึ่งทำไมถึงต้องติดห้องน้ำไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมพาดูอีกทีนึงแต่ตอนนี้ดูตัวแคนูปี้ตัวนี้ก่อนนะครับ
เราก็ติดตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นตัวแซนแท็กนะครับนะก็เอาไว้เวลาที่เราเจอโคลนนะฮะถนนลื่นหรือเจอทรายนะครับบางทีเราไม่อยากใช้วินนะครับเราก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับยัดเข้าไปใต้ล้อแล้วก็ขึ้นได้เป็นบางช่วงบางจังหวะเราติดอยู่แค่นิดเดียวเราไม่ต้องเป็นต้องใช้วินยาวๆนะครับเราก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้สะดวกนะครับอย่างคันนี้นะครับเราก็จะมีเสริมด้วยสปอตไลท์ด้านข้างเวลาที่เราไปแคมป์หรือวิ่งกลางคืนนะฮะเรียบหน้าผาหรือเรียบข้างทางเรามองไม่เห็นว่าข้างๆเนี่ยจะมีหน้าผาหรือเปล่าเราก็ใส่ตัวสปอตไลท์ไลท์บาร์ LED ตัวสั้นนี่เข้าไปเพื่อจะได้เห็นวิวข้างทางเราจะได้ระมัดระวังได้ว่าด้านข้างทางมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเนี้ยนะครับนะฮะเรามาดูด้านหลังอีกทีนะครับเปิดขึ้นมานะครับนี่ฮะเราก็ติดตั้งคันนี้ชอบเที่ยวอย่างที่ผมบอกนะครับชอบเที่ยวมากก็จะติดตั้งอุปกรณ์ครบครันเลยนะครับภายในก็จะมีชุดลิ้นชักเก็บสัมภาระนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์คันนี้นี่ครบจริงๆครับอุปกรณ์เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไว้สำหรับนอนแคมปิ้งอะไรพวกนี้นะฮะเข้าของเครื่องใช้นะครับก็จัดเก็บไว้เป็นระเบียบด้วยชุดลิ้นชักของเราเนี่ยนะครับนะฮะก็จะเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะข้างบนเราก็จะมีพื้นที่วางใช้สอยได้ก็จะมีวางเก้าอี้สนามนะฮะแล้วก็จะมีถังน้ำเพิ่มเติมอยู่ข้างในนะครับมีโต๊ะนะฮะเราจะมีโต๊ะอยู่ข้างบนนี้ด้วยนี่ดึงออกมาก็จะเป็นโต๊ะกลางไว้สำหรับปิกนิกนะครับอย่างคันนี้ที่เพิ่มเติมนะครับขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นชุดระบบไฟนะครับนะฮะระบบไฟเราก็จะมีทั้งไฟ12โวลต์ที่จะเอามาไว้ใช้ไฟส่องแสงสว่างหรือชาร์จโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่และอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้เป็นตัวแปลงสำหรับใช้ไฟ220นะฮะในกรณีที่เราจะมีอุปกรณ์ที่เป็นไฟ220เข้าไปด้วยนะฮะอย่างเช่นคุณผู้หญิงชอบขาดไม่ได้คือไดร์เป่าผมนะฮะก็สามารถใช้ได้นะครับฮะเป่าผมใช้ได้แล้วก็มาดูด้านข้างอีกรอบนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะเปิดออกด้านข้างได้เป็นป๊อปอัพนะครับเปิดออกด้านข้างนี่ก็จะเห็นไหมครับครบเลยเพียบเลยคันนี้เวลาไปเที่ยวรถเสียกลางทางไม่ต้องกลัวเลยฮะแกซื้อเครื่องมือติดรถไว้ครบเลยครับมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดกู้ภัยหรือเครื่องมือถอดลงถอดล้อมีหมดนะฮะนะอุปกรณ์สายต่อพ่วงมีครบแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้เนี่ยเขาจะมีชุดฝักบัวเอามาเสียบต่อที่ตัวชุดน้ำนี่ได้เรามีถังน้ำเอาไว้ใช้อย่างน้อยตัวนี้เนี่ย50ลิตรละก็ไว้ใช้อาบไว้ใช้สอยได้นะฮะเวลากลางทางถ้าน้ำหมดเราก็ไปเติมน้ำได้นะครับหาถึงได้มีห้องน้ำอยู่ด้านข้างเพราะจะมีชุดฝักบัวต่อแล้วเราก็มายืนอาบน้ำในห้องน้ำได้นะครับเครื่องมือฮะเครื่องมือครบนะมีประแจปอนด้วยนะครับคันนี้เจ้าของรถนี่เตรียมพร้อมมากนะครับแคนโนปี้ของเรานะครับก็จะมีไฟฮะมีพวกระบบไฟให้ครบเลยนะครับมีแสงไฟมีหลอดไฟให้3จุดเลยนะครับทั้งหมดเราติดอุปกรณ์เพิ่มเติมไปนะทั้งหมดนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบรองรับน้ำหนักช่วงล่างนะครับด้านหลังเราต้องอัปเกรดตามด้วยนะครับอย่างคันนี้เนี่ยเราติดของเพิ่มเติมไปเยอะมากน้ำหนักที่เพิ่มเติมก็เยอะมากอย่างเช่นกันชนหลังของเรานะครับก็จะดีไซน์ตรงรุ่นนะครับสำหรับ Isuzu เลยนะครับจะมีตัวเซ็นเซอร์โซน่ารับไอตัวไฟเลี้ยวรถแซงด้านหลังจะมีตัวรับให้เรียบร้อยนะครับและพอเรามีน้ำหนักเพิ่มเติมขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องอัปเกรดช่วงล่างตามนะครับอย่างเช่นแหนบนะฮะช็อคอัพนะฮะแหนบเราก็จะเลือกเป็นเบอร์ C นะฮะเบอร์ที่รองรับโหลดนะฮะพอแล้วน้ำหนักโหลดที่เรารองรับถึงมันก็จะมีความนุ่มนวล นะครับจะไม่แข็งกระด้างนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยบอกได้ว่านุ่มมากนะครับสำหรับแหนบและช็อคอัพตัวโฟมเซลล์โปรนะฮะด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายเรื่องระบบไฟนิดนึงนะครับคันนี้ที่เราทำระบบไฟเพิ่มเติมเข้าไปไฟนี้แหล่งพลังงานมาจากไหนนะครับนะฮะอันดับแรกเราจะต้องมีแบตเตอรี่อีกลูกนึงนะซึ่งซ่อนอยู่ข้างในนี้นะครับก็จะเห็นแบตเตอรี่อยู่ด้านในนะครับนะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะทำงานต่อเมื่อจะมีพลังงานต่อเมื่อเวลาเราสตาร์ทรถนะฮะสตาร์ทรถสักแป๊บนึง
พอระบบไดชาร์จข้างหน้าเนี่ยเขารีเช็คว่าไดชาร์จลูกหน้าเนี่ยวนขึ้นตามปกติแล้วเขาถึงจะสั่งจ่ายมาชาร์จที่แบตลูกหลังนะฮะไอตัวที่สำหรับเอาไว้แยกชาร์จเนี่ยเราก็จะมีเราเรียกว่า DC to DC นะเราก็จะมีติดตั้งเข้าไปในนี้ด้วยนะครับนะฮะเราต้องติดตั้งตัว DC to DC ด้วยนะถึงจะพ่วงแบตเตอรี่ลูกที่2ได้นะครับเวลาที่เราวิ่งไปขับรถไปใช้งานไปนะฮะไฟก็จะทำการชาร์จมาลูกที่2ตลอดเวลานะครับนะฮะพอเราดับเครื่องเสร็จเราจะใช้อุปกรณ์ต่อเราก็สามารถใช้ได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเราใช้จนแบตลูกหลังเนี่ยหมดก็จะไม่ไปยุ่งกับแบตลูกหน้านะครับแบตลูกหน้ายังไงเราก็จะเก็บไว้สตาร์ทรถให้ได้เหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้น DC to DC นี่ชาร์จเจอร์เนี่ยจะมีความสำคัญมากสำหรับรถแคมเปอร์ที่มีระบบแบตต่อพ่วงข้างหลังด้วยเพื่อเอาไว้ใช้งานเวลาที่รถจอดนั่งแคมป์กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟส่องแสงสว่างหรือจะเป็นไฟแปลงเป็นไฟ220นะฮะที่ใช้กำลังพลังงานของไฟบ้านนะครับเราก็ต้องใช้แบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหลังนะครับแบตเตอรี่เราก็จะแยกชาร์จด้วย DC to DC หรือตัว DC Charger นะครับนะฮะเพื่อจะทำการแยกจากแบตลูกที่1ออกจากแบตลูกที่2เวลาหมดให้หมดแค่ลูกเดียวจะไม่หมดถึง2ลูกนะครับตัวนี้ก็จะมีความสำคัญมากสำหรับรถแคมเปอร์ครับผมโอเคครับเรามาดูระบบไฟในรถนะครับเราจะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับนะครับดับแรกก็เปิดประตูออกมาก็ในคันนี้จะใส่บันไดไฟฟ้าด้วยนะครับครับเราก็มาดูภายในรถนะครับตอนนี้นี่เรายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับก็จะมีระบบแผงไฟวงจรอยู่2แผงนะครับอันนี้เราก็จะเป็นสวิตช์แผงวงจรที่ใช้คอนโทรลระบบไฟทุกจุดปิดเปิดจากในรถนะครับตัวนี้เราก็จะต่อพ่วงจากแบตเตอรี่ลูกหลังซึ่งพลังงานทั้งหมดเราจะใช้จากแบตลูกหลังซึ่งจะไม่เกี่ยวกับแบตลูกหน้านะฮะลูกหน้าเราจะเก็บไว้สตาร์ทรถนะครับนะอย่างคันนี้ที่ติดไว้เนี่ยก็จะมีไฟบนหลังคามีไฟหลีไฟกระพริบไฟสีส้มอะไรเงี้ยนะไฟกระพริบอะไรเงี้ยเราจะคอนโทรลที่นี่ได้หมดเลยนะครับปิดเปิดที่ตัวนี้หมดเลยนะครับนะเราก็จะมีสวิตช์รุ่นนี้ขึ้นมา2ตัวนี้คอนโทรลไฟด้านชุดหน้าคันนี้คอนโทรลไฟชุดหลังอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงว่าสวิตช์คอนโทรลทำงานยังไงอ่ะนะครับแต่ตอนนี้แหละเราจะใช้จากแบตเตอรี่ลูกที่2นะครับแล้วก็ระบบ DC ดู DC ที่ผมบอกนะครับผมก็จะมีจอแสดงผลแสดงสถานะของแบตเตอรี่ระหว่างลูกที่1และลูกที่2นะครับอันดับแรกเราต้องกดสตาร์ทนะครับเราสตาร์ทนะฮะตอนนี้จะเห็นได้ว่าแบตลูกที่1กับลูกที่2เนี่ยโวลต์มันจะไม่เท่ากันเห็นไหมครับลูกล่างโวลต์จะยังไม่วิ่งมันจะเช็คลูกบนก่อนพอเช็คลูกบนนิ่งปุ๊บนะฮะเดี๋ยวมันค่อยจะจ่ายมาลูกที่2ถึงจะวิ่งตามนะครับนะลูกที่2วิ่งตามเลยเห็นไหมครับนะฮะมันก็จะบอกระดับของแบตเตอรี่ด้วยตอนนี้โวลต์มันจะอยู่ใกล้เคียงกันละระหว่างลูกที่1กับลูกที่2นะครับนะฮะอันนี้เราก็จะแยกได้เราก็จะรู้ได้ว่าแบตลูกที่1ไฟเหลือเท่าไหร่แบตลูกที่2ไฟเหลือเท่าไหร่นะครับนะฮะเราดูจากจ้าจอมอนิเตอร์ตัวนี้ได้นะครับอย่างคันนี้ก็ระบบไฟครบฮะไปเที่ยวไม่ต้องกลัวนะครับนะฮะเที่ยวแคมปิ้งได้ไม่ต้องกลัวไฟหมดสามารถใช้ไฟได้ทั้งคืนนะครับอยู่ที่คุณภาพของแบตเตอรี่ที่ใช้ด้านหลังด้วยนะครับผมจะมาพามาดูตัวเต็นท์นะครับว่าทำงานยังไงกางออกมาแล้วเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับนะซึ่งเต็นท์เราเนี่ยก็จะมีขนาด2.30 × 1.40 นะครับนะฮะเปิดสลักออกแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยเลยนะฮะนะมันก็จะกางเสร็จเรียบร้อยเสร็จเราก็ค่อยมาปิดหน้าต่างแล้วก็กางหน้าต่างออกอีกทีนึงนะครับนะฮะตัวนี้เราก็จะมีหน้าต่างม้วนอยู่ข้างบนกางออกนะครับตอนนี้กางไปแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็ขึ้นไปนอนส่วนเครื่องนอนเราก็หาตามความพอใจเราเลยนะฮะพอเรานอนเสร็จเราก็พับเรียงให้เป็นระเบียบแล้วก็สามารถเก็บไว้ข้างบนนี้ได้ยังไม่ต้องเอาออกนะเพราะเต็นท์มันสามารถปิดแล้วก็มีเครื่องนอนอยู่ข้างในได้นะครับเราเดินทางเราจะได้มีเนื้อที่เวลาเก็บสัมภาระอะไรได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้เต็นท์ลักษณะนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นไหนนะครับหลักการใช้เต็นท์นะครับ
ถ้าเกิดท่านไปนอนแล้วเจอฝนตกนะครับนะฮะเจอฝนตกลมแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราควรจะปิดประตูทึบนะฮะปิดทึบไว้นะฮะเพื่อไม่ให้ฝนสาดเข้าภายในนะฮะเพราะผ้าตัวนี้เราทำกันฝนสาดเข้าภายในอยู่แล้วแต่บางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่ากันฝนละใช้เสร็จเก็บจริงๆไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนหรือรูปแบบไหนนะครับไอชื้นเนี่ยเวลาฝนตกหนักๆมันมีสามารถมีไอชื้นด้านในได้พอเราเสร็จภารกิจกลับถึงบ้านนะครับผมแนะนำนิดนึงอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับควรจะเปิดเต็นท์ทิ้งไว้แล้วตากแดดจัดๆนะเพื่อให้ไอชื้นภายในเต็นท์น่ะออกให้หมดนะครับเพื่อจะไม่ให้มีกลิ่นอับหรือลาอะไรก็แล้วแต่นะฮะเกิดขึ้นภายในเต็นท์ได้นะครับควรจะทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอันนี้ในกรณีที่กลับจากท่องเที่ยวมาแล้วไม่ควรจะปิดทิ้งไว้นานๆจนอับจนมีกลิ่นอับอยู่ข้างในนะครับครับและสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากนิดนึงถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะใช้อุปกรณ์แบบไหนรถรุ่นไหนสามารถมาปรึกษาผมได้นะฮะที่โชว์รูม Iron Man นะฮะอยู่ริมถนนศรีนครินทร์ปากซอยศรีนครินทร์60นะฮะไม่ว่าจะเป็นแต่งช่วงล่างหรือสไตล์แคมปิ้งมาทดลองดูสินค้าจริงนะครับมาทดลองใช้ได้ตลอดเวลาสามารถมาเจอผมมาพูดคุยกันได้ที่โชว์รูม Iron Man นะปากซอยศรีนครินทร์60นะครับก็ถ้าท่านใดไม่สะดวกมาก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้หรือติดตามในเพจ Facebook นะครับก็จะมีพนักงานแอดมินคอยตอบปัญหาหรือถามจากผมก็ได้นะครับครับแล้วเชิญเข้ามาหาเรานะครับเราจะเปิดทำการจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นนะครับคลิปหน้าครั้งต่อไปนะครับเราจะมีอะไรมาแนะนำเนี่ยคอยติดตามชมกันต่อไปก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแฟนเพจทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ